ปกรณ์ได้จัดรายการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เอาใจแฟนๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยเปิดการแสดงให้ชมกัน2แห่ง2บรรยากาศค่ะคือในโรงละครแห่งชาติจะแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนฝ่ายลงกาปราชัยดำเนินเรื่องตามภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นตอนที่ทศกัณฐ์รู้ข่าวการตายของพระราชโอรสคืออินทรชิตจึงแค้นนางสีดาที่เป็นต้นเหตุถึงกับจะประหารนางและยกทัพออกต่อสู้กับพระรามแต่พ่ายแพ้ต้องยกทัพกลับและได้ขอให้ท้าวสหัสเดชะและมูลพลัมช่วยออกรบอีกครั้งแต่ฝ่ายลงกาก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออุบายของฝ่ายพระรามในที่สุดการแสดงโขนครั้งนี้ก็มีแฟนๆประจำของกรมศิลป์เข้าชมกันมากมายค่ะส่วนที่สังคีตศาลาข้างโรงละครแห่งชาติก็มีผู้ชมมาชมการแสดงกลางแจ้งในรายการดนตรีสำหรับประชาชนมากมายเช่นกันทั้งที่มาแบบเดียวๆและมากันเป็นครอบครัวนั่งชมไปพักผ่อนทานอาหารไปในบรรยากาศแบบสบายๆนะคะสำหรับการแสดงเมื่อวานนี้วงดนตรีสากลกรมศิลปากรก็ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์และนำเพลงไพเราะอาทิเพลง Oh I Say ลมหนาวในดวงใจนิรันดร์แสงเดือนเขมรไซโยกเกาะในฝันและอีกมากมายมาบรรเลงให้ฟังกันโดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะและสุดสัปดาห์หน้ารายการดนตรีสำหรับประชาชนจะเสนอละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนเสน่ห์มนต์สร้อยฟ้าและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชมีเวลาว่างก็ไปชมกันได้นะคะดาราสาวผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องเสียดายนุสราประวันนานนะคะก็ลงมาทางจอแก้วมารับบทบาทสำคัญประชันกับหนุ่มออยธนาสุทธิกมลในปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมค่ะถึงแม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างออยธนาสุทธิกมลและหลินนุสราประวันนาแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะทั้งคู่เคยชมผลงานของกันและกันมาก่อนแล้วและที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ว่าทั้งคู่แอบพากันมาดูหนังนะคะแต่นี่เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมค่ะในเรื่องหนิงจะเล่นเป็นน้ำฝนในบทบาทก็เหมือนตัวเองอะค่ะคือเฮฮาสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉากนี้เป็นฉากที่ออยและหลินพบกันครั้งแรกเพราะต่างก็มาชมภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าในงานเทศกาลหนังเก่าถ่ายทำที่หอภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ทั้งคู่ยังบอกว่าเมื่อครั้งที่ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมเป็นภาพยนตร์นั้นยังไปชมมาแล้วตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการไปนั่งดูชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบตัวละครที่เล่นไอ้ตัวนักแสดงนักแสดงที่เล่นด้วยเล่นดีมากนะฮะก็ไม่รู้จะเล่นสู้ได้หรือเปล่าพูดอย่างนี้คุณผู้ชมก็คงต้องคอยให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วล่ะค่ะการถ่ายทำในวันนั้นมีแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติมายืนดูการถ่ายทำและขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ